สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ BizConnect นะครับวันนี้วันพุธอยู่กับผมครับท็อปวุฒินันนาหิมในช่วงของเปิดหน้าจอนะครับสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสัญลักษณ์ทางด้านไอทีสำหรับหลายคนที่เคยใช้บรรดาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แล็ปท็อปหรือว่าเครื่อง PC แม้กระทั่งวันนี้โมบายที่เราถือกันอยู่นี้ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเราจะเจอกับสัญลักษณ์ไอทีที่ยิ่งใหญ่ จอกับสิ่งที่มากมายเลยที่เกี่ยวกับศญลปไอทีตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่สามารถที่จับตั้งแต่ iPad t แท็บเล็ตจากที่เห็นนี้นะฮะพวกเขาใช้การจดจําแบบไหนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาพูดพร่ำทําเพลงกันให้เยอะว่าโอ๊ยเวลาจะกดสต็อจะต้องกดคําว่าหยุดนะแต่เดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ด้วยการเรียนจากสัญลักษณ์ที่มี รูปไอคอนต่างๆที่มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดตั้งแต่โลกตะวันตกจนมาถึงทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, และจนกระทั่งบ้านเรานำมาใช้กันนะครับวันนี้จะมาดูความหมายต่างๆที่เกิดขึ้นว่าแต่จะมีอะไรบ้างพักครู่เดียวครับและเดี๋ยวมาอยู่ในช่วงของเปิดหน้าจอครับ กลับเข้ามาเปิดหน้าจอกันนะครับในช่วงของวันพุธนะฮะวันนี้ครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับผมต้องย้อนคุณผู้ชมกลับมาถึงพูดถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่เดี๋ยวนี้ฮะลองสังเกตไปที่ทีวีของท่านลองสังเกตไปที่โทรศัพท์ของท่านก็อาจจะเจอสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่ใต้ปุ่มนั้นเลยสามารถที่จะเข้าไปดูเลยว่าแต่วันนี้จะมีสัญลักษ ที่นํามายกตัวอย่างให้ผู้ชมดูดังๆเด่ดดๆดนๆแบบฮอตทั่วโลกเลยเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับไปเข้าสู่ในช่วงของเปิดหน้าจอเวลานี้เลยครับชีวิตประจําวันเรานี้นะครับมักจะเจอกับสายลักทั่วๆไปแม้กระทั่งรีโมทที่อยู่บนมือถือของคุณนั่นเอง ในวันนี้นะครับคุณลองมองไปที่มือถือของคุณดูนะครับว่าจะเจอปุ่มอะไรก่อนแน่นอนครับว่าทุกบ้านจะต้องมีปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มเปิดปุ่มนี้มันอยู่ในปุ่มเดียวกันแม้กระทั่งโทรศัพท์ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนหลายยี่ห้อตั้งแต่ที่เราเคยใช้กันก็จะเห็นปุ่มนี้นะครับเห็นไหมฮะหน้าตาที่น่าประหลาดแล้วก็ขำหลายหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตดีนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเหมือนอะไรเห็นไหมับวงกลมที่เห็นอยู่นี้ก็คือเปรียบกับ0ูนย์แล้วก็1หนี้น,น่อยูตาม เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เราเห็นกันยกตัวอย่างให้ดูเป็นเรื่องที่น่าขำนะครับเพราะว่าเป็นสลัก์ของซองห่อถุงยางอนามัยของนิวยอร์กเมื่อก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วนะครับความหมายเนี่ยเขาให้เอาไว้ว่าคล้ายเหมือนกับว่ามีพลังในการมีเพศสัมพันธ์หรือแม้แต่ถูกนำมาสกรีบบนเสื้อยืดก็มีมาแล้วนะครับแล้วเมื่อนานมาแล้วเนี่ยฮะสมัยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับวิศวกรท่านหนึ่งก็เอามาใช้แทนปุ่มเปิดปิดสำหรับสวิต อย่างสวิตไฟสวิตื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหละฮะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะมี0กับ1ซ้อนกันอยู่1หมายความว่าเปิด0ก็คือปิดและพอต่อมาในปี2,516ครับองค์กรนานาชาติก็ได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์นี้ออกมาสักนิดๆหน่อยๆนะฮะโดยการทําให้วงกลมเนี่ยแยกออกแล้วก็ใส่เส้นเอาไว้ข้างในรูปอย่างที่เห็นก็เป็นการบอกว่านี่มีการเปิดวงจรไฟฟ้าอยู่นะ อย่างเช่นการ stand by power state แล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับจนกระทั่งองค์กรใหญ่อย่าง i อทิป e, นะครับก็ได้มาสร้างเป็นมาตรฐานสัญลักษณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับแมทที่มาที่ไปดูเหมือนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาจากพวก0ย์กับ1หรือว่าถุงยางอนามัยสมัยก่อนฮะเพราะว่าเหมือนกับอะไรตัวผู้ก็ต้องมีเดือยใช่ไหมครับส่วนตัวเมียก็ต้องเป็นรูๆฮะอย่างที่เห็นอยู่นะครับอ่ะ ว่ากันต่อครับสัญลักษณ์ต่อไปก็คือสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่า m o m n d อ่าพอพูดถึง Command หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ m คอมมานเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงสัญลักษณ์นี้นะครับมาดูกันเลยนะฮะมาตรงที่ถ้าเราพอนึกออกในตั้งแต่สถานะของ Windows เห็นไหมครับนี่คือปุ่ม Windows นะฮะที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ดที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันก็จะมีปุ่มคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเป็นปุ่มเครื่องหมายวินโดว์บานหน้าต่างเล็กๆแทนเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารของ Mac i n t ท s h เนี่ยแกก็เป็นโรคขี้เบื่อเครื่องหมายรูปแอปเปิลนะครับจริงๆเขาก็ควรจะใช้รูปแอปเปิลนะเพราะว่า Microsoft ของบิวเกตก็ใช้รูปวินโดว์มาเป็นสัญลักษณ์แทนแต่ว่างานนี้เขาใช้สัญลักษณ์คำว่า Command แทนนะครับสังเกตดูนะเห็นไหมนี่แอปเปิลข้างขวานี่ก็คือรูปของ Command ทีมงานเขาก็เลยเลือกเอาสัญลักษณ์รูปของต้นไม้หรือว่าพันธุน ก้อนลูปหรือว่า infinity loop นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นสัญลักษณ์คำสั่งนี้ command ก็เลยมาเป็นอย่างที่เห็นบนคีย์บอร์ดเครื่อง macintosh มาจบจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงแหละครับนี่คือสัญลักษณ์ที่2ต่อมานะครับเอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสัญลักษณ์หลายคนก็คงรู้จักกันดีเพราะว่าอาจจะใช้ bluetooth ใช่ไหมครับ พอพูดถึงบลูทูธเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็คงรู้แล้วว่าเห็นสัญลักษณ์นี้ต้องนึกแล้วนะว่าเราจะเชื่อมต่อกับมือถืออีกเครื่องหนึ่งได้อย่างไรหรือว่าจะเอาโน้ตบุ๊กไปเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อที่จะส่งไฟล์จากเครื่องลูกส่งไปยังเครื่องแม่หรือเอาจากเครื่องแม่ส่งมายังเครื่องลูกได้สัญลักษณ์ของบลูทูธนี้นะครับ มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่ศตรวรรษที่10ของกษัตริย์เมืองเดนมาร์กแน่ชื่อว่าฮาร์เรวบรีททนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีชื่อเสียงแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของบลูเบอรี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละครับว่าแกเนี่ยชอบกินหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้กันก็คือว่าฟันอย่างน้อยซี่หนึ่งของเขาเนี่ยนะครับมีสีน้ําเงินเคลือบติดแน่นอยู่เลยฮนะก็ไม่รู้ว่าเอามายกก็ได้ยังไงเหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือว่าพอดีกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดเนี้ยเขาเริ่มผลิตอออกกกกกมมาาตนแรกก็ีลลััษณะค้ยๆบ สีของฟันจริงๆเลยนะครับสังเกตดูดีสิครับแล้วแถบเนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินอีกด้วยพอมาช่วงหลังๆนี้นะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ก็เลยถูกวางมาตรฐานให้ใช้ได้ร่วมกันในหลายๆประเทศอย่างในนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยใช้มาก่อนนะครับจึงมีเชื่อเรียกกันสัญลักษณ์ที่ดูว่าคล้ายกับรากฟันสีน้ําเงินจนมาถึงปัจจุบันโอ้โหสังเกตไปสังเกตมาเลยนะผมว่านอกจากฟันแล้วก็น่าจะเหมือนกับอย่างอื่น คุณผู้ชมลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าสัญลักษ์ของบลูทูธเนี่ยเหมือนกับอะไรอต่อมานะครับมาดูสัญลักษ์ที่4ก็คือ USB โอ้โหพูดถึง USB หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับรู้แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เมื่อคุณเอาไว้เสียบฝัดใจหลายคนก็รู้จักกับแฝัชได้มาแล้วพอเห็นสัญลักษ์นี้ปุ๊บก็ต้องนึกถึง USB ทันทีเลยอันี้มาดูกันว่าให้ทายก็คงคิดไม่ถึงนะครับว่ามาจากอะไรแต่ก็เชื่อว,ว่าทุกคน ก็คงช่างคิดจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูลักษณะของสัญลักษณ์ USB นี้นะครับถูกออกแบบให้คล้ายกับสัญลักษณ์ของสามงง้มของเทพโพไซดอนนี่เสมือนกับการเชื่อมต่อได้หลายๆทางและครับแล้วก็มีการพยายามออกแบบให้สื่อความหมายมากขึ้นโดยปลายเนี่ยสังเกตว่าด้านปลายนะครับเขาจะต่อ3อันภายนอกก็จะเป็นปลายแหลมๆฮะ แล้วพอต่อมาก็ได้ประยุกต์ออกแบบให้เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างวงกลมบ้างเพื่อการสื่อความหมายบอกว่าเนี่ยนะสัญลักษณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนปลายได้หลายๆมาตรฐานนั่นเองครับแล้วก็ยังคงใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ฮะโอ้โหเป็นเห็นไหมต้องต้องถือโพไซดอนเขาจะต้องถือไม้ใช่ไหมแล้วด้านปลายของไม้ก็จะมี อันนีสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมมีวงกลมมันก็หมายถึงการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบซึ่งณวันนี้เทคโนโลยีของ USB ที่บอกว่า USB 2 0นั้นก็ได้พัฒนาไปไกลจนกลายเป็นเทคโนโลยีการรับการส่งข้อมูลที่รวดเร็วมหาศาลใช้เวลาแค่แป๊บเดียวสามารถที่จะโอนไฟล์เป็นกิกกิกเนี่ยหรือว่าเทราไบต์เนี่ยผ่านเข้าไปยังฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดไดรฟ์ต่างๆได้นั่นเองนะครับต่อมาผมพามาดูอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่หลายคนใช้กันมาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณแล้วก็ พูดถึงสัญลักษณ์นี้ต้องไปที่วิทยุกันก่อนเลยสัญลักษณ์นี้ก็คือ play กับ p อยส์เพลงกับ p อยส์ที่เห็นี่นะครับสามเหลี่ยมด้านซ้ายแล้วก็รูปขีดขีดด้านขวาเนี่ยนะฮะเขามักจะอยู่ในปุ่มปุ่มเดียวกันอย่าง iPod หรือว่าเครื่องวิทยุภาครับทั่วไปนะครับสังเกตดูนะเมื่อเห็นปุ่มนี้ทุกคนจะรู้ทันทีว่าเมื่อฉันเปิดเพลงฉันต้องการฟังเพลงอะ่ะฉันก็กดมันพอต้องการจะหยุดชั่วคราวก็กด หยุดมันกดปุ่มเดียวสมัยก่อนเนี่ยวิทยุเขาจะมี2ปุ่มก็คือปุ่มเพลงปุ่มหนึ่งแล้วก็ปุ่มพอยส์หรือว่าหยุดชั่วคราวเนี่ยปุ่มหนึ่งนะครับสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ใช่เครื่องหมายที่อยู่บนคีย์บอร์ดโดยตรงนะครับปกติก็จะอยู่บนเครื่องเล่นมีเดียอย่างการเล่นไฟล์เสียงวิดีโอส่วนเครื่องหมายพอยส์เนี่ยนะครับน่าสนใจเพราะว่าได้แนวความคิดในการอ,ออกแบบเนี่ยนะครับมาจากเครื่องหมายทางดนตรีที่เรียกว่า musical notation หรือว่ามีชื่อว่า c ค s ซูราครับเป็นการบอกว่าหยุด ช่วขณะหนึ่งเห็นไหมครับว่าสัญลักษณ์พวกนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ออกมาไม่ได้อยู่แค่บนมีเดียหรือเครื่องเล่นแต่ว่านํามาใช้เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ที่นานาประเทศตะวันตกเขาเอามาใช้กันด้วยนะครับเอาละครับสัญลักษณ์สุดท้ายที่วงการไอทีรู้จักกันดีก็คือ,อนี่ก็คือ address นะครับอย่างคนที่เล่นทวิตเตอร์ก็คงรู้จักกันดีก่อนจะพิมพ์ทวิตเตอร์ชื่อของ username คนนั้นก็จะตึ้งขึ้นเครื่องหมายนำหน้าเป็นตัว A นะครับตวัดฟับ แอดแต่ก่อนเนี่ยผมเขียนไม่ได้เขียนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินไอตัวนี้มันคืออะไรพอมี h o อ m a i l มามี Gmail มามีเว็บไซต์ที่ต้องการบ่งบอกอด d เดสเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคุ้นชินกับมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าปุ่มแอด สัญลักษณ์ที่มาแรงแซงโค้งเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องมีอีเมลรู้จักกันบ้างบางทีในเวลาสั้นๆอาจเป็นเพราะว่าที่มาที่ความไม่ชัดเจนของเครื่องหมายนี้เองนะครับก็รู้จักกันหลายๆชื่อย่างแตกต่างกันไปหลายประเทศอย่างอิตาลีฝรั่งเศสเขาเรียกสัญลักษณ์นี้นะครับว่าเดอะสเนลก็หมายความว่าหอยทากเนี่ยฮะสมัยก่อนผมก็เคยได้ยินพวกครูเขาเคยสอนเด็กๆนะว่าสัญลักษณ์เนี่ยอ้าวเด็กๆหอยทากเห็นไหมหอยทากอยู่บนคีย์บอร์ดโอ้โหเด็กก็หาหากันไม่เจอ นะครับเพราะว่าสรลก์นี้เองเขาเรียกว่าหอยทากนะครับอย่างในจีนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Little Mouse สซึ่งก็แปลว่าหนูในเยอรมันเขาก็เรียกว่า Monkey's Tail ก็แปลว่าหางลิงโอ้โหแต่ละคนก็จินตนาการกันไปเยอะเลยนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการบางคนก็เชื่อว่าตัวแอดเนี่ยนะครับเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่6นู่นน่ยพอ เมื่อพวกพระในอดีตเขาสร้างคําว่าแอดในภาษาละตินนะก็เป็นการบอกถึงปีคริสตกาลแต่ก็กลัวว่าจะสับสนกับคําว่า a อดหรือว่า t ูเวิร์ดบางคนก็เลยบอกว่าเป็นการออกแบบให้กับ a n no n น Domini ิหรือว่าปีหลังการตายของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเอาละผมพามาต่อกันอีกน้ำจิ้มเล็กๆที่อยู่บนสมาร์ทโฟนที่เรารู้จักกันดีก็คือ 3G หรือว่า HSPA เดี๋ยวนี้ยกมือถือขึ้นมาปุ๊บ คุณก็จะเห็นว่าตกลงทำไมมันขึ้น H ตกลงทำไมมันขึ้น 3G และวทำไมก็มันขึ้น E เอ๊ะตกลงมันคืออะไรกันแน่อะไรครับวันนี้จะมาแจกแจงกันให้ฟังคร่าวๆนะครับ 3G อย่างที่เห็นก็คือเป็น 3G ยุคใหม่ที่เดี๋ยวนี้หลายคนก็เปิดใช้บริการ ความถี่2,100เมกะเฮิร์ก็มักจะครอบคลุมทั่วประเทศไทยแม้ว่าบางพื้นที่บอกว่าโอ้ยขึ้น 3G ก็จริงแต่ทำไมมันอืดขนาดนี้ล่ะเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ผู้ให้บริการนะครับยังต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าต้องใจเย,ย็นอีนิดนึงแล้วกันสำหรับการรับส่งข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นการรับส่งขอใช้คาว่าสัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้มีความเร็วที่แตกต่างก,กันไปสัญลักษณ์ 3G เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ย จะเป็นการรองรับความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดอยู่ที่384กิโลบิตเพอร์เซกเท่านั้นอย่างตัว G ก็หมายความว่าเนี่ยเครื่องของคุณเนี่ยจับสัญญาณ GSM แบบ GPRS ได้ส่วนตัว E ก็หมายถึงเอทนั่นเองนะครับก็คือจับสัญญาณแบบเอทความเร็วก็อยู่ที่384กิโลบิตพอมา3 G 3 G ที่ขึ้นอยู่ข้างๆกับเสาโทรศัพท์บนหน้าจอของคุณก็จะเป็นการบอกว่าเนี่ยเครื่องคุณเนี่ยรองรับ การดาวน์โหลดสูงสุดที่ 384K เท่านั้นนะถ้าขึ้น H ก็หมายความว่าจับสัญญาณในโหมด HSPA ได้นั่นเองก็คือจะทำให้การดาวน์โหลดของคุณนั้นมากถึง7 m b เมกะบิตเพอร์เซกเมกะบิตเพอร์เซกรวมถึงสูงสุดตอนนี้ก็คือ42 m b เมกะบิตเพอร์เซกก็อยู่ที่ว่าสเปคของเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยนะครับรองรับได้สูงสุดเท่าไหร่ ส่วนตัวนี้เลย H อย่างที่เรารู้จักกันก็คือว่า True plus เนี่ยนะครับตัว H นี้เป็นสัญลักษณ์ที่มาว่า HSPA นั่นหมายความว่าคุณต้องการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตได้มากถึง21เมกะบิตเพอเซกโทรศัพท์ของคุณก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นสูงสุดไปได้ถึง42เมกกะเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องว่าจะรองรับได้สูงสุดเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับขึ้น 3G หลอกๆเอ๊ะทำไมยังถึงขึ้นแบบ ความเร็วไม่ได้ตามที่เราต้องการน,นั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่นํามาฝากคุผู้ชมนะครับลองสังเกตด,ดูหน้าจอกันดูเอาละครับแล้วต่อไปนี้ผมก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสําหรับคนที่ใช้ 3G คนที่ใช้แอปพลิเคชันหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนอย่างไรในโลกใบนี้ แต่ว่าต้องมองเล็กว่าในประเทศไทยดีกว่านะครับได้จะเหมาะกว่าเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า I l e r t You Alert เนี่ยแปลว่าการเตือนภัยไม่ใช่ Love ความรักนะครับก็พัฒนาโดยบริษัท Everywhere to Go เขาพัฒนาร่วมกันมากับทาง ICT ทางซีป้ว่าแต่จะเป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการขอความช่วยเหลือนี้ได้อย่างไรนะครับไปดูหน่อยว่าคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณวิชาทรวงพันธ์เลยนะครับต่อไปนี้การขอความช่วยเหลือนะคะจะง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บป่วยหรือว่ายามประสบอุบัติเหตุนะคะด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า i love you ตัวนี้นะคะเมื่อเราส่งขอความช่วยเหลือไปผ่านแอปตัวนี้แอปตัวนี้จะสามารถหาพิกัดเราเองได้แล้วก็จะส่งคนมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ต้องแจ้งสถานที่ให้เสียเวลาค่ะ i love you หรือซอฟต์แวร์ช่วยชีวิตคือแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น <love> เพื่อให้ผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนแจ้งเหตุฉุกเฉิน <love> หรือขอความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันแทนการโทรตรงเข้าหาหน่วยงานที่รับแ <application. S 1> จ้งเหตุ <love> จุดเด่นคือใช้เวลาประสานงานน้อยกว่าการโทรหา call center <Let S 1> มาก I Let <love> You อทำงานด้วยระบบ Social Mobile Location จะระบ,บุตำแหน่งที่อยู่ของคนแจ้งเหตุด,ด้วยดาวเทียม ไอเลิศยูสามารถส่งสถานที่ตนเองให้กับคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เมื่อเกิดเหตุอันตรายสามารถแจ้งให้ทุกคนทราบได้ทันทีและระบบการช่วยเหลือทั้งโรงพยาบาล1669แพทย์ฉุกเฉินตำรวจประกันภัยก็จะตามมาทันทีเช่นกันเวลาต่ำสุดในการติดต่อประสานงานเข้าช่วยเหลือที่ไอเลิศอยูเคยทาได้คือ8นาทีคุณถ่ายรูปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย คุณก็คีย์ข้อมูลเข้าไปว่าคุณป่วยอยู่สถานที่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะแชร์ Facebook คุณจะแชร์ท w i t t e r แล้วคุณยัจะแชร์คนที่เล่นไอเลิศอยู่ด้วยกันได้หลังจากนั้นคุณก็กดเลิศพอคุณกดเลิศเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบเลิศจะส่งค่าตำแหน่งดาวเทียมที่คุณอยู่ณเวลาเนี้ยไปให้หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆถ้าคุณกดไปหาการแพทย์ฉุกเฉินหรือหมอเขาก็จะส่งเป็น1669ถ้าคุณกดไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เพรราะกก็จส่งงไปองทอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจในแอปพลิเคชันนี้คือ Wear IU ใช้ตามตัวบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในครอบครัวด้วยระบบดาวเทียมที่สามารถตามตัวบุตรหลานหากเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายได้ทุกจุดแบบ Real time. เรียลไทม์น้องสาวเราหรือหลานเราต้องขึ้นรถตู้กลับบ้านที่บางเบิวทองตอนสองทุ่มพ่อเลิกเรียนจาก ตีมุดมสยามแล้วก็นั่งรถตู้กลับไปก็ใช้เวลารถตู้เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มสุดท้ายรถตู้ก็ไปส่งหน้าหมู่บ้านเขาก็ต้องเดินหรือแม้ก็นั่งมเอเตอร์ไซค์เข้าไปใช่ไหมแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าเขาถึงหรือยังคุณก็สามารถใช้ wear you นี่แหละหาเขาได้ว่าเขาตอนนี้อยู่บนรถตู้คันไหนแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเกิดเหตุเขาสามารถกดเลิศตู้มมันก็จะส่งโลเคชันมาหาคุณเลยส่งโลเคชันไปที่ตำรวจส่งโลเคชันไปที่ตุงแจ่ม ส่งโลเคชันไปที่พยาบาลส่งโลเคชันไปที่สถานีดับเพลิงแล้วแต่คุณแจ้งเรื่องอะไร i l e ลิศยูรองรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS Android และสมาร์ททีวีซึ่งกระทรวง ICT ได้มอบแอปพลิเคชันช่วยชีวิต i l e ลิศยูเพิ่มให้กับ4องค์กร คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669การบินไทยบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสและเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ทั่วถึงต่อไปนี้คนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและมีแอปพลิเคชัน i l e ลิศอยู่ทุกคนจะมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้อีกหนึ่งช่องทางระหว่างเดินทางหากพบเพื่อนร่วมทางประสบอุบัติเหตุร้ายแรงก็สามารถใช้แอป i l e ลิศอยู่ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุ กดแชร์ได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลืออย่างที่เกิดเหตุกเกษมอินทประศัถ่ายภาพวิชาทรวงพันในชันทีวีรายงานนี่ครับคุณผู้ชมคุณวิชาธรเขาไปดาวน์โหลดมาให้เขาก็มาแนะนำผมบอกว่านี่เลยคุณต้องเปิดผ่าน App Store สำหรับใครที่มี iPad หรือว่า iPhone ก็ เปิดเข้ามาไปที่ s t o r ซแล้วคุณก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่น้องอุ่นใจ i l o v e you i l o v e you แล้วก็ BES i l o v e you ก็คือเป็นโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นี่หน้าตาเมื่อเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับหน้าตาที่ผมโหลดเข้ามาแล้วนี่มัคูนี้เองเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เพียงแค่กดไปที่ในหมวดของแว U แล้วกดไปที่โ Location นี่สามารถบอกพิกัดของเราได้ด้วยว่าในตอนนี้ผมออกอากาศสดๆอยู่ที่ตึกเนชั่น บางนานนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า i learn u และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานำมาฝากกันในช่วงของเปิดหน้าจอประจำวันพุธนี้นะครับและแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังของ BizConnect และทีมงานได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ w w w y o u t u b e c o m b i z c o n n e c t แลว้วก็ a c e b o o k ก็เซิร์ชไปที่ bisconnectnationbisconnect นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวไอทีที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ได้มาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมต๊อบพุทธินาหนิมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็คือวันพุธหน้านั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ